ไปกันที่เทพสถิตชัยภูมิกันบ้างนะคะไปดูพิธีประกอบพุทธาภิเษกวัตถุมงคลที่วัดเขาบางเหยค่ะพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคลรุ่นทรัพย์มั่งคั่งและตะกรุดช้างผสมโขลงพระอาจารย์นกทิตะธรรมโมเจ้าอาวาสวัดเขาบางเหยชุมพลศรีมารามอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมินะคะมีพระเกจิอาจารย์ชื่อดังเข้าร่วมพิธีปลุกเสกอย่างคับคั่งค่ะมีพระอาจารย์นกทิตะธรรมโมเป็นประธานฝ่ายคณะสงฆ์ขณะที่พลเอกสรชัดกลั่นการดีเป็นประธานฝ่ายคารวาสพร้อมกันนี้มีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมในพิธีจำนวนมากค่ะครับคุณธนัทบดีโคสิทธิพลศิษยานุศิษย์บอกนะครับว่าการจัดสร้างวัตถุมงคลรุ่นทรัพย์มั่งคั่งและตะกรุดช้างผสมโขลงของพระอาจารย์นกทิตะธรรมโมในครั้งนี้นะครับคณะศิษยานุศิษย์ร่วมกันถวายปัจจัย2ล้านบาทเพื่อสมทบทุนสร้างพระอุโบสถวัดเขาพังเหยชุมพลศรีมารามที่กำลังก่อสร้างอยู่ในขณะนี้ครับซึ่งที่วัดเขาบางเหยชุมพลศรีมารามนะครับก็ได้มีพิธีครับพุทธาภิเษกนะครับวัตถุมงคลรุ่นทรัพย์มั่งคั่งนะครับและก็ตะกรุดช้างผสมโขลงนะครับวัตถุประสงค์เนี่ยก็เพื่อที่จะนำปัจจัยที่ได้นะครับนำมาร่วมสร้างพระอุโบสถนะครับที่ตอนนี้ยังสร้างยังไม่แล้วเสร็จนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับก็จะมีพิธีพุทธาภิเษกนะครับและมีการถวายปัจจัยนะครับเป็นจำนวนเงินทั้งหมด2ล้านบาทนะครับเพื่อสมทบทุนสร้างอุโบสถในวันนี้ด้วยนะครับผมอุโบสถเราเนี่ยก็ทำการก่อสร้างมาตอนนี้น่าจะเวลาอยู่ประมาณ20ปีนะครับก็เมื่อได้ปัจจัยมาครับก็นำมาสมทบทุนเพื่อสร้างเรื่อยๆนะครับผมก็สำหรับท่านที่ต้องการจะร่วมบุญนะครับก็สามารถร่วมบุญได้เรื่อยๆนะครับเพราะว่าเราจะมีการทำนี้ไปเรื่อยๆคือได้เงินปัจจัยมานะครับก็จะนำมาสร้างไปเรื่อยๆต่อๆไปจนโบสถ์เสร็จครับผมติดต่อหน้าที่ทางเพจป่ะหรือว่าอะไรเพจของทางวัดไหมใช่มีเพจของทางวัดนะครับก็คือเพจของวัดเขาบางเหยชุมพลศรีมารามนะครับผมก็จะมีงานบุญเรื่อยๆในครั้งถัดไปก็หลังจากรุ่นนี้ก็จะเป็นงานกฐินนะครับงานต่อไปครับผมก็สามารถร่วมบุญได้นะครับเงินทุกบาททุกสตางค์นะครับสมทบทุนสร้างอุโบสถครับผมในส่วนของวัดเขาบางเหยชุมพลศรีมารามก็มีการจัดเสนาสนะต่างๆภายในวัดนะคะทางอุโบสถหอระฆังแต่ว่ายังไม่แล้วเสร็จทางคณะศิษยานุศิษย์ค่ะจึงได้ดำเนินการร่วมกันก่อสร้างเสนาสนะให้แล้วเสร็จซึ่งถ้าหากพุทธศาสนิกชนท่านใดต้องการร่วมบุญใหญ่ครั้งนี้ก็สอบถามหรือว่าเข้าไปดูรายละเอียดได้นะคะที่เพจ Facebook ชมรมลูกศิษย์วัดเขาบางเหยค่ะครับนั่นก็เป็น5อาสาบอกบุญกับท่านผู้มีจิตศรัทธานะครับ